มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมตึกที่มีทั้งสระว่ายน้ำของนักร้องลูกทุ่งสู้ชีวิตอย่างคุณตรีชัยนรงค์นั่นเองค่ะสำหรับตรีชัยนรงค์เป็นนักร้องแชมป์จากรายการศึกวันดวลเพลงเขากลายเป็นศิลปินของค่ายแกรมมี่โกมีแฟนคลับมากมายแต่ก็ไม่เคยลืมบุญคุณของผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของตัวเองเขาได้ขอบคุณครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ทุกๆคนที่คอยบอกคอยสอนผลักดันเขารวมไปถึงแฟนคลับแฟนเพลงอีกด้วยซึ่งตึกที่เขาได้ซื้อเพิ่มนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของเขาโดยได้ซื้อตึกเพิ่มเพื่อขยายพื้นที่พักอาศัยเขาเคยโพสต์ลงในเพจตรีชัยนรงค์เพื่อเล่าถึงเรื่องราวของตัวเองกว่าที่เขาจะมีวันนี้ได้ภูมิใจที่สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยเสียงเพลงที่ร้องเพื่อแลกเงินมาสร้างด้วยรางวัลน้ำใจพวงมาลัยหน้าเวทีจากทุกๆคนเขาจึงมีวันนี้เขาได้ซื้อตึกเพิ่ม1คูหาจากตึก3ชั้น2คูหาเป็นตึก3ชั้น3คูหามีระเบียงหลังบ้านไว้นั่งเล่นเวลาเหนื่อยนอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำซึ่งบางทีเขาก็รู้สึกเหมือนฝันไปแต่จริงแล้วมันเป็นความจริงเพราะเขาเพียงแค่ไม่ให้มันอยู่แค่ในความฝันแต่คิดที่จะสร้างและอยากจะทำให้มันเป็นความจริงและวันนี้เขาก็ทำมันได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งสู้ชีวิตที่ทำตามความฝันจนสำเร็จในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ